ส่วนเมื่อวานนี้ที่กรุงเทพศาลอาญาถนนรัชดานะได้มีคำสั่งเพิกถอนการประกันตัวนะศาลพิเคราะห์แล้วเมื่อวานนี้นะกรณีของณัฐนิตแล้วก็เก็ตโสพลนะเมื่อวันที่17พฤศจิกายน65ไปร่วมชุมนุมกับพวกแล้วเกิดการปะทะกับตำรวจแล้วพากลุ่มผู้ชุมนุมไปประท้วงหน้าสตช.พฤติการเนี่ยไม่มีน้ำหนักหักล้านพยานฝ่ายผู้ร้องเลยคือผิดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวของศาลอย่างแจ้งชัดจึงมีคำสั่งเพิกถอนนะณัฐนิตกับเก็ตโสพลนะหรือใบปอกับเก็ตโสพลนะฮะแล้วก็ออกหมายขังฮะนะสรุปเมื่อวานนี้ก็คือคุมตัวกลับเข้าไปนะในเรือนจำนะฮะโดยสรุปเมื่อวานนี้นะเจ๊จุกคลอง3เจ๊จุกคลอง3นี่โพสต์นะถ้านอนอยู่บ้านเฉยๆหลังศาลให้ประกันออกมาก็คงไม่ต้องเข้าไปนอนในคุกอีกรอบหรอกนี่แล้วก็นำเสนอข่าวของศูนย์ทนายนะที่รายงานข่าวว่าถูกเพิกถอนการประกันตัวนะนี่ครับเจ๊จุกคลอง3นี่ก็เปิดข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะที่มีการอ้างว่าแค่ไปยืนคุยกับตำรวจเฉยๆเนี่ยนะทำไมศาลถึงตีความว่าเราไปจัดกิจกรรมสร้างความวุ่นวายล่ะเจ๊จุกก็เลยลงคลิปนี้นะฮะเนี่ยฮะเหตุที่อ้างว่าไปยืนคุยกับตำรวจเฉยๆเนี่ยมันใช่หรือเปล่าหนึ่งที่เจ๊จุกนำเสนอนะฮะที่พยายามไปบิดเบือนว่าเพื่อนเราไม่ได้ผิดเงื่อนไขเพื่อนเราไม่ได้สร้างความวุ่นวายเราจะเดินห้างเฉยๆนี่ดูคลิปเหตุการณ์จริงนะฮะที่บอกว่าเฉยๆไม่ได้สร้างความวุ่นวายแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ17พฤศจิกายนปีที่แล้วนะฮะที่ได้มีการเคลื่อนไหวนำมวลชนลงถนนเนี่ยนะทั้งที่ตัวเองนี่มีเงื่อนไขปล่อยตัวชั่วคราวศาลเมตตาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจากคดีเดิมนะนะแต่ก่อเหตุแบบนี้อีกฮะเนี่ยตอนประชุมเอเปกอ่ะถ้าจำกันได้นะฮะนี่ครับแล้วก็ไปที่สตช.นะฮะอันนี้ที่บริเวณแยกอโศกเมื่อสักครู่นี้นะฮะทีนี้ก็ไปที่สตช.นี่ฮะนี่คือเหตุที่มาของการถูกถอนประกันนะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูว่าผิดชัดเจนไหมล่ะถ้าไม่ถอนแล้วเงื่อนไขประกันจะมีไว้ทำไมแล้วเดี๋ยวคนอื่นๆก็ทำบ้างถ้าอย่างนั้นศาลท่านปราณีแล้วเนี่ยนะแต่ก็ยังมาทำแบบนี้อีกนะคะแกนนำม็อบกลุ่มอื่นนะอย่างเช่นกปปสที่ถูกดำเนินคดีที่มีเงื่อนไขเขาก็เคารพเงื่อนไขไงไม่อย่างนั้นทุกคนก็ละเมิดเงื่อนไขได้หมดนะนี่นะฮะก็ถูกเพิกถอนประกันไป2คนนะส่วนเก็ตโสพลนะมีการปราศัยในการชุมนุมปี2565 22เมษายนส่วนใบปอเนี่ยมีการแชร์โพสต์ข้อความอันนั้นคือคดีต้นทางนะฮะที่มีเรื่องม .112 นะฮะเนี่ยอันนี้คือความเคลื่อนไหวเดิมของ2คนนะฮะสรุปก็เมื่อคืนนี้ผ่านมาก็ต้องนอนกลับไปนอนอยู่ในเรือนจำเพื่อสู้คดีหลักนะฮะหลังจากที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วเพราะฉะนั้น1ศาลเนี่ยเมตตาให้ประกันตัวไปแล้วแล้ว2เ
เจตนาเนี่ยไปฝ่าฝืนเงื่อนไขการประกันอย่างแจ้งชัดจนในที่สุดก็ถูกเพิกถอนนะส่วนจะได้ประกันตัวอีกหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพฤติการแล้วก็ถ้าจะไปยื่นขอประกันก็ยื่นได้แต่ว่าจะให้หรือเปล่าในเมื่อเคยให้แล้วเคยมีพฤติกรรมแบบนี้นะอันนี้ก็คือเมื่อวาน